สวัสดีค่ะ Welcome to Simply Gift EP นี้เป็น EP ที่3นะคะสำหรับการถักอามิกุรุมินกกระจอกเทศซึ่งคลิปนี้เป็นการถักส่วนหัวและส่วนตัวใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็กลับไปดู EP 1 EP 2ได้นะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปถักกันเลยค่ะแถวที่1เราจะเริ่มจากการถักเมจิกริงหรือโซ่2แล้วถักเอ็กซ์6หลักในโซ่ที่2ถัดลงมาจากเข็มแถวที่2ถัก V หลักต่อหลัก12หลักแถวที่3ถัก X 3และถัก T 2ครั้งลงในหลักครบ3หลักวน2ครั้ง18หลักก็คือในหลักหนึ่งเนี่ยจะถักทีสองครั้งนะคะแล้วก็ถักแบบนั้นน่ะ3ชุดแล้วก็ไปวนที่x 3แบบนี้2ครั้งจะได้18หลักแถวที่4ถัก x 2แล้วก็ v วน6ครั้ง24หลักแถวที่5ถัก x 2แล้วก็ v วน8ครั้ง32หลักแถวที่6ถึงแถวที่9ถัก x หลักต่อหลัก32หลักอย่าลืมมาร์กไว้ด้วยนะคะพอถัก x 1แล้วก็มาร์กไว้เลยจะได้ไม่ลืมแถวต่อไปเนาะว่าจะต้องอย่าทำเกินแถวที่10ถัก x 13แล้วก็ถัก a 7หลักนี่ a 1 a 2 a 3 a 4A 5 A 6 A 7เสร็จแล้วก็ถัก X ค่ะ5หลัก X 1 X 2 X 3 X 4หลักสุดท้าย X 5แถวที่11ถัก x หลักต่อหลัก25หลักค่ะแถวที่12ถัก x 12x ที่1แล้วเราก็มาร์กไว้ x 2 x 3ไล่ไปแล้วก็ถัก A 2ครั้งหลักถัดมา A อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถัก X 1หลักหลักต่อไปถัก A 2ครั้งหลักต่อหลักหลักถัดไปถัก Aแล้วถัก x 4หลัก x ที่1 x ที่2 x 3และ x 4หลักสุดท้ายแถวที่13ถัก x 5แล้วก็ a วน3ครั้ง18หลักแถวที่14แถวที่15
หัก x หลักต่อหลัก18หลักแล้วก็ติดตาสองข้างแล้วก็เย็บจงอยปากแถวที่16ถัก x 4แล้วก็ a วน3ครั้ง15หลักค่ะแถวที่17ถึงแถวที่25ถัก x หลักต่อหลัก15หลักส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความยาวของช่วงคอของน้องนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ยัดไส้โพลีเอสเตอร์ทีนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนสีนะคะโดยการดึงไหมในหลักสุดท้ายออกแล้วเราก็แทงเข็มเข้าไปในห่วงดึงไหมที่เราต้องการซึ่งกิ๊บใช้ไหมสีขาวนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็เริ่มถัก X ค่ะแถวที่26ถักในฟอนต์ลูปคือตะเข็บด้านในตรงนี้นะคะนี่ค่ะแทงเข้าไปนะคะแถวนี้แถวที่26เราจะถักฟอนต์ลูปทั้งแถวนะคะถัก x 2ถัก v หลักต่อหลัก30หลักค่ะต่อไปเราจะกลับมาถักธรรมดาแล้วนะคะแถวที่27ถัก x หลักต่อหลัก30หลักค่ะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีอีกครั้งหนึ่งค่ะสีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีเดียวกันกับสีที่ทำช่วงปีกเลยก็คือทำเหมือนเดิมนะคะเวลาเปลี่ยนสีทำเหมือนเดิมนะคะให้ดึงไหมตอนหลักสุดท้าย x สุดท้ายให้ดึงไหมออกแล้วก็แทงเข็มเข้าไปเริ่มถัก x แถวที่28ถัก x 8แล้วก็ถัก13ทีแล้วก็ถัก x 9ให้ได้ครบ30หลักค่ะลูกสาวมาแล้วค่ะ มีใครได้ยินเสียงไหมอ่อนแล้วมาอ่อนต่อมาค่ะแถวที่29เราจะถัก x 8ถัก x 8ก่อนนะคะตรงนี้ก็ถัก2ทีในหลักให้ได้ครบ13หลักทีสองครั้งในหลักให้ครบ13หลักแล้วก็ถัก x 9หลักต่อมาค่ะแถวที่30ถัก x 8แล้วก็ถัก2ทีในหลักครบ2ครั้งในหลักต่อไปถัก24ทีหลักต่อหลักถักที่24ครั้งหลักต่อหลัก
ต่อมาถักที2ครั้งในหลักที่อันที่1แล้วก็หลักเดิมที่ครั้งที่2ต่อมาถัก x9 หลักต่อหลัก x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 และ x9 หลักสุดท้ายแถวที่31 32ถัก x หลักต่อหลัก45หลักค่ะแต่แล้วค่ะก็จะใส่โพลีเอสเตอร์ช่วงยาวของช่วงคอน้องนะคะแล้วก็มาถักต่อในแถวที่33ค่ะถัก x7 แล้วถัก a หรือ single crochet two together single crochet decrease ก็คือความหมายเดียวกันนะคะแล้ววน5ครั้ง40หลักค่ะต่อไปแถวที่34ถัก x หลักต่อหลัก40หลักค่ะแถวที่35ถัก x3 แล้วก็ a วน8ครั้ง32หลักแถวที่36ถัก x หลักต่อหลัก32หลักแถวที่37ถัก x2 แล้วก็ a วน8ครั้ง24หลักแล้วเราก็แปะส่วนชิ้นส่วนต่างๆนะคะหากปีกทั้งสองข้างให้เอียงมุมไปทางข้างหลังแปะแถวที่27นะคะหางให้ติดคว่ำลงนะคะหลังจากแถวที่28แล้วเราแขนเนี่ยเห็นสังเกตว่าสองข้างมันจะไม่เท่ากันเนอะข้างหนึ่งจะกาแล้วข้างหนึ่งจะหุบให้เราเย็บตรงช่วงไหมสีขาวนะคะแล้วแขนมันจะหุบมันจะน่ารักกว่ากันแบบนี้นะคะแถวที่38ถัก x1 แล้วก็ a วน8ครั้ง16หลักแถวที่39ถัก x หลักต่อหลัก16หลักแล้วเราก็เย็บหาเย็บขานะคะหลังจากแถวที่35แถวที่40ถัก A 8ครั้งจะใส่โพลีเอสเตอร์ให้เต็มนะคะแถวที่41ถัก A 2ครั้งเว้นแล้วเว้น1ช่องแล้วถัก C ก็จะเป็นการเสร็จชิ้นงานแล้วค่ะเก็บไหมก็เย็บผ่านตัวน้องเข้าไปแล้วก็ให้ทะลุผ่านโพลีเอสเตอร์จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแค่นี้ก็แน่นแล้วค่ะ
ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปหน้าที่จะถักอะไรรอติดตามใน Simply Kids นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ